ธีรพรโดยคุณหมอชลทิศสนับสนุนการประกวด The Presenter Idol Thailand 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยหนุ่มหล่อมาร่วมงานกับธีรพรซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่านับ 100,000 บาทพร้อมโอกาสดีๆอีกมากมายโดยการประกวดเปิดโอกาสให้กับสาวสวยและหนุ่มหล่ออายุตั้งแต่17ถึง28ปีที่มีความสามารถด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมโอกาสร่วมงานกับธีรพรและรับสิทธิ์การทำศัลยกรรมเสริมจมูกหรือตา2ชั้นซึ่งผู้ที่ชนะเลิศคว้ามงกุฎฝ่ายหญิงในปีนี้ได้แก่บุตรอัญชิตถาส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่พาร์ทภัทรเดชขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยค่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ชลทิศพูดนะคะขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าธีรพรคลินิกมอบโอกาสให้กับน้องๆที่ได้เข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตตอนนี้อยู่ในขั้นของธีรพรคลินิกอนาคตก็จะไปอยู่ในระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จะช่วยผลักดันและซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกระบอกเสียงให้กับธีรพรคลินิกแล้วอนาคตของเราก็คือโรงพยาบาลธีรพรค่ะแล้วอยากจะตอกย้ำกับประชาชนด้วยว่าพวกเราทุกคนมั่นใจในธีรพรคลินิกมั่นใจในทีมแพทย์ของคุณหมอชลทิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมรวมไปถึงเรื่องของการทำหัตถการต่างๆนะคะพวกเราทุกคนตอบโจทย์แน่นอนค่ะว่าที่นี่เราดูแลประชาชนแล้วก็ทุกๆคนในการทำศัลยกรรมด้วยความตั้งใจแบบครอบครัวให้ความรักทำศัลยกรรมแล้วสวยหล่อที่สำคัญเลยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นกระบอกเสียงให้กับธีรพรคลินิกค่ะจริงๆนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างหนักใจค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถมีความสวยมีความหล่อกันทุกคนนะคะยิ่งโดยเฉพาะความสามารถเนี่ยถ้าเราเอาแค่มาดูเฉยๆเราจะมองไม่รู้เลยว่าคนไหนเก่งพอได้แสดงความสามารถไปปุ๊บโอเคค่ะนั่นแหละค่ะเก่งที่สุดของเราเวทีเราต้องการคนแบบนี้ค่ะคุณหมอชลทิศเคยพูดเหรอว่าการที่จะเป็นผู้หญิงหล่อผู้ชายสวยเนี่ยก็ต้องมีความสามารถด้วยแล้วเวทีนี้เนี่ยก็ให้น้องๆได้แสดงศักยภาพในเรื่องของการแสดงความสามารถด้วยมันก็จะทำให้เขาทั้งฝึกพูดการแสดงออกรวมถึงเรื่องของความสวยความหล่อด้วยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์กับเวทีนี้มากๆก็ต้องถามน้องๆว่าได้มาประกวดที่เวทีนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้มาประกวดเวทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคลินิกธีรพรคลินิกนะคะที่มอบโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนและก็ผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะบุตรนะคะก็จะนำโอกาสที่ได้ไปพัฒนาตัวเองสู่เวทีระดับนานาชาติและก็เวทีระดับประเทศค่ะในอนาคตค่ะเวทีนี้นะครับก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เงินรางวัลเยอะที่สุดตั้งแต่ผมประกวดมาก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมากๆครับเพราะว่าการประกวดนะครับเราไม่ใช่แค่เห็นแม้เบื้องหน้านะครับแต่เบื้องหลังเราต้องฝ่าฟันในเรื่องของการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพูดการฝึกทักษะต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือตั้งใจทําเต็มที่แล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารู้สึกตื้นตันมากๆครับกับโอกาสที่ได้รับจากทางธีรพรคลินิกนะครับแล้วก็หวังว่านะครับโอกาสนี้ครับผมจะรักษามันแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับธีรพรอย่างเต็มที่ครับค่ะจําพอที่ออนกอดพี่ออนอันนี้ลูกรักเบอร์หนึ่งค่ะใช่ไหมคะอันนี้ลูกรักเบอร์หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ลูกรักเบอร์ลูกคนโตนะลูกคนโตนั่นเป็นนางสาวไทยจ้าแล้วตอนนี้อัดเทปอะไรกันอยู่ป่ะอัดค่ะอัดค่ะอาจจะให้พูดแล้วก็บอกก็พูดถึงน้องๆค่ะแสดงความยินดีกับน้องๆนิดนึงค่ะคือความยินดีมีอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราได้มีโอกาสที่มาช่วยน้องๆในการทำกิจกรรมที่เขาระหว่างที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็จะได้เอาวิชาไม่ใช่เอาวิชาเอากิจกรรมเอาความสามารถของเขาเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเราส่งเสริมให้เขามีเขาเรียกว่าทำงานพิเศษแล้วก็เขาไปต่อยอดให้เขาเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเขาเนาะก็คนที่ต้นทุนดีอยู่แล้วมีความหล่ออยู่แล้วก็ถือว่าดีใจด้วยยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่ผมยังมองอยู่นะแต่ละคนมันจะมีจุดเหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเติมให้เปลี่ยนให้หมดทุกคนเลยเปลี่ยนชีวิตเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโง่เฮ้งให้ด้วยน
แล้วก็มีงานให้ทำด้วยเวทีนี้เขาเรียกเวที CSR เราทำเพื่อเด็กนะเราทำเพื่อเด็กส่วนเราได้อะไรนะมันเรื่องระยะทีหลังเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เป้าหมายวันนี้ก็บอกทีมงานว่าเราทำ CSR นะแล้วเราก็ทำมาอย่างนี้ทุกปีแล้วน้องๆทุกรุ่นไปได้ดีได้ดีหมดทุกคนเลยนะครับเจริญรุ่งเรืองกัน 80-90% ซึ่งเป็นความสุขใจนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยที่สำคัญก็คือเขาคืออนาคตของพวกเรานั่นแหละคือเป็นเยาวชนแล้วก็ถ้าเขาเติบโตดีแล้วทุกคนเนี่ยหน้าตาเด็กดีมีมารยาทคือดูผิวพรรณดูโง่เฮงดูออร่ามันต่างกับเวทีอื่นนะว่าไหมลองพูดสิถ้าชายปรบมือหน่อยสิเรื่องโรงพยาบาลหรือคลินิกตอนนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อมันเป็นคลินิกแต่ตัวตึกมันใหญ่อย่างโรงพยาบาลนะเนาะเพียงแต่ว่าเราจะย้ายสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็ที่ใหม่ก็เลยต้องใช้ชื่อเป็นโรงพยาบาลแต่ที่เก่าอ่ะมันก็มาตรฐานโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถรับบริการได้ให้บริการได้มากขึ้นค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าอยากจะแบบว่าเห็นครอบครัวธีรพรเติบโตนะคะก็อย่าลืมศึกษาหุ้น TRP ด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้น้องๆสวยหล่อกันค่ะครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ